สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับก็ในส่วนของการลงทุนเนี่ยโปรเจกต์ของออเมก้าเนี่ยใช้เงินลงทุน 40,000 ล้าน 41,000 ล้านเพราะนั้นเนี่ยการลงทุนก็จะต้องระดมทุนหลายๆฝ่ายนะครับไม่ใช่การลงทุนนะเป็นการร่วมทุนกับนักลงทุนหลายๆฝ่ายตอนนี้เราเริ่มจากการที่เริ่มเปิดให้ร่วมลงทุนกับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศรายย่อยซึ่งอาจจะไม่มากนักนะครับตรงนี้เนี่ยสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยอีกสักเดือน2เดือนเราก็จะปิดการร่วมลงทุนตรงนี้จากนั้นก็จะเป็นการลงทุนของขนาดใหญ่ของการกู้เงินจากต่างประเทศซึ่งดำเนินการอยู่กะว่าภายใน6เดือนเนี้ยก็จะมีเงินร่วมลงทุนมาเม็ดเงินก้อนใหญ่เลยนะครับก็จะปิดการร่วมลงทุนส่วนการเริ่มจอยเวนเจอร์ MOU ระหว่างธุรกิจอันนี้เราเปิดรับตลอดใครมีธุรกิจอะไรที่อยากจะเอามาปักเอามาอยู่ในโครงการออเมก้าซึ่งขอเป็นคนไทยเป็นธุรกิจในไทยเพื่อช่วยเหลือกันเนี่ยเรายินดีนะครับเพราะห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างที่เราอยากจะร่วมให้เกิดเม็ดเงินแล้วก็ให้เกิดงานขึ้นสู่ชุมชนในไทยในปากช่องในอีสานนะครับก็เรายินดีหมดเลยคาดว่าจะเป็นจุดแรกมาที่สามารถทำรายได้เข้าประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนครับในอนาคตในฟีดที่เราคาดการไว้ความเป็นไปได้เนี่ยต่อวันเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวหรือมีผู้คนเข้ามาใช้สถานที่ออเมก้าเนี่ยประมาณวันละ 20,000 คนนะฮะหลังจากที่แล้วเสร็จครบทุกอย่างประมาณวันละ 20,000 คนคาดว่าจะเป็นการเสริมสร้าง GDP ในการท่องเที่ยวขึ้นมาอย่างแน่นอนซึ่งปีนี้เนี่ยการท่องเที่ยวของเราติดลบอยู่ที่ 0.5 ผมเชื่อว่าอีกมอยเมก้าเสร็จแล้วเนี่ยจะพัฒนากลับมาสู่ GDP ที่สมัยก่อนที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยมากพอสมควรซึ่งคาดว่าถ้าเราตอนนี้ที่พูดคุยกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวนะฮะท่านบอกว่าออเมก้าเนี่ยน่าจะช่วยได้ถึง 10% นะครับดึงนักท่องเที่ยวกลับมาตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะชนเอเชียไทยจีนฮ่องกงเนี่ยน่าจะมีถึงอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยออเมก้าจะสามารถดึงได้มาถึง20ล้าน20ล้านคนดำพวกอินโนเวชั่นใหม่ๆเข้ามาที่นี่เพื่อให้คนได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยด้วยใช่ไหมครับนวัตกรรมที่เราอยู่ในออเมก้าทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นนวัตกรรมแบบใหม่หมดเลยนะครับอย่างสกายวอล์กนี่คือกระจกแตกเหมือนจริงกระจกแตกเสียงแตกเสียงคืออย่างในส่วนพุทธศาสนาเนี่ยนวัตกรรมของชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นจตุมหาราชิกาใต้บาดาลเนี่ยก็คือเป็นเมืองบาดาลเป็นเมืองพญานาคเป็นเมืองที่เหมือนจริงเหมือนแอนิเมชันจริงเลยคนเข้าไปสัมผัสทำเป็นโลกเสมือนจริงเลยนะเสมือนจริงครับแล้วก็มีแอนิเมชันประกอบอย่างทันสมัยมากการออกแบบก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนที่ระดับประเทศก็หลายๆท่านที่มาช่วยกันออกแบบนะครับเหมือนจริงคือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสุดท้ายอยากให้ฝากโปรเจกต์นี้สำหรับคนที่อยากร่วมทุนทั้งหรือว่า MOU ที่อยากเข้ามาร่วมโปรเจกต์ตรงนี้ค่ะตอนนี้นะครับออเมก้าเราเปิดโอกาสให้คนที่เข้ามาร่วมทุนกับเราเนี่ยนะครับในรายย่อยก็ยังเปิดโอกาสนะครับ